คุณผู้ชมครับผมอยู่ในสายกับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาสวิวัฒน์นะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอนายครับอาจารย์มองปัญหาเรื่องของสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศที่เข้ามาตีตลาดไทยรวมถึงการทำธุรกิจแบบครบวงจรของต่างชาติในเมืองไทยยังไงบ้างครับก็น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าสินค้าของเขาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่อย่างประเทศจีนเนี่ยของเขาต้นทุนถูกเข้ามาทุ่มตลาดเพราะจริงๆแล้วก็เราก็ควรจะมีมาตรการหลายอย่างนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราก็ต้องมาดูว่าสินค้าเหล่านี้มาแหล่งกำเนิดเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นแหล่งกำเนิดจากประเทศที่เรามีการทำ FTA ในกรณีเราก็จะเล่นงานด้วยภาษีศุลกากรไม่ได้แต่ถ้าหากมันมีแหล่งกำเนิดที่ไม่ใช่มาจากเรื่องของประเทศที่ทำ FTA ในกรณีเราสามารถที่จะเล่นงานเขาด้วยภาษีศุลกากรอันนี้อันที่หนึ่งนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสมาชิก WTO หรือเปล่าถ้าเป็นสมาชิก WTO เราก็สามารถเล่นงานด้วยภาษีศุลกากรเท่ากับสมาชิกเขาเรียก MSN rate ทีนี้ถ้ามาจากจีนอย่างเช่นในกรณีเจบูอย่างเงี้ยนะฮะในกรณีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องคำนึงถึงกฎหมายที่เราทำกับประเทศต่างๆเช่นจีนเรามี FTA กับเขาแล้วก็คำนึงถึง WTO แต่นั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำให้มันถูกกฎหมายเช่นยกตัวอย่างง่ายๆในกรณีที่สินค้าที่เข้ามานะครับเราอาจจะเล่นงานเขาด้วยภาษีศุลกากรไม่ได้เพราะเราทำ FTA กับเขาแต่เราสามารถที่จะเก็บภาษีอย่างอื่นเช่นมูลค่าเพิ่มหรืออย่างอื่นเข้ามาได้อันนี้เป็นการหนึ่งอันที่สองสินค้าพวกนี้ผมเชื่อว่ามันจะมีประเด็นที่เราสามารถเล่นงานเขาได้เพราะกฎของ WTO นั่นบอกว่าสินค้าต้องเป็นธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถเล่นงานได้ก็คือสินค้าเหล่านี้มีการทุ่มตลาดหรือเปล่าก็จะดัมปิ้งทุ่มตลาดเนี่ยหมายความว่าขายสินค้าต่ำกว่าทุนสินค้าขายในต่างประเทศนอกกว่าต่างนอกประเทศถูกกว่าในประเทศเราสามารถเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดได้เขาเรียกanti dumpingอันต่อไปประเทศของเขาเนี่ยเป็นประเทศสังคมนิยมบวกทุนนิยมเพราะฉะนั้นจะมีการเขาเรียกว่าอะไรครับมีการซับซิได้ก็คือให้การอุดหนุนเราก็สามารถเล่นงานด้วยภาษีที่เรียกว่า CVD countervailing duty อันนี้เป็นส่วนที่เราต้องคำนึงถึงทุกประเทศเหมือนกันเป๊ะเลยฮะอันต่อไปที่เราสามารถเล่นงานได้ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับเรื่องเขาเรียกว่า safeguard clauseSafeguard clause เนี่ย WTO เขาบอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะเกิดปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยจะมีประเด็นปัญหาเราสามารถที่จะใช้กฎอันนี้นะครับเก็บภาษีขึ้นมาได้เลยนะภาษีตัวนี้เป็นแค่ Safeguard clause เพื่อป้องกันอย่าง SME เราเนี่ยมีปัญหาเพราะเราอาจจะใช้ตรงนี้ขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งบางเรื่องที่เกี่ยวข้องความมั่นคงอย่างในอเมริกาที่มีการใช้ในกรณีก็คืออ้างได้เกี่ยวกับความมั่นคงยังไงหมายถึงว่ามั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะฮะก็คือเรื่องของตัวมาตรฐานสินค้าเช็คเลยครับว่ามาตรฐานสินค้าเนี่ยนะครับเขาเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเพราะกฎ WTO เขาบอกว่านะครับnational treatment ปฏิบัติเกี่ยงอย่างชาติเรามีมาตรฐานสินค้าอย่างหนึ่งของเขาต่ำกว่าเราสามารถที่จะเล่นงานเขาได้กับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่เราสามารถดูได้คือกระบวนการผลิตในกรณีนี้นะเราดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานทางนี้หรือเปล่าหรือไม่กระทั่งมาตรฐานแรงงานซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะเก็บแล้วก็เล่นงานตัวนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็มีมาตรการหลายอย่างนะฮะแม้กระทั่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเพราะว่าดูจากข่าวแล้วนะแม้กระทั่งในประเทศจีนเองก็จะมีประเด็นปัญหาที่แรงงานมีความรู้สึกว่าถูกอะไรครับถูกใช้เพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถเล่นในลักษณะที่ถูกกฎหมายนะครับนะอย่าไปเล่นในลักษณะที่เรียกว่าไม่เป็นเพื่อที่จะเปิดทางให้เราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้อันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับเชิญครับทั้งมาตรการภาษีทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่อาจารย์พูดถึงก็จะช่วยทำให้การแข่งขันทางการค้าระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการไทยกับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็จะมีความเป็นธรรมมากขึ้นแต่ทีนี้อาจารย์ครับเราจะมีวิธีการชั่งน้ำหนักยังไงเพราะว่าด้านนึงถ้าไปสอบถามผู้บริโภคก็รู้สึกว่าสินค้านำเข้าราคาถูกก็ดีนะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันแต่ผู้ประกอบการไทยก็รู้สึกว่าสินค้าราคาถูกมาตีตลาดเขาเสียตลาดไปอีกอันนี้ชั่งน้ำหนักยังไงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้บริโภคไทยดีครับอาจารย์ครับสินค้าราคาถูกนั้นนะครับเป็นสิ่งที่โอเคสำหรับที่จะแข่งขันแต่ถ้าเป็นราคาถูกที่มันเรียกว่าอะไรครับเป็นไปไม่ได้เป็นตามกลไกตลาดนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้บริโภคเราจะซื้อสินค้าที่มันผิดกฎหมายหรือครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าไม่ต้องชั่งน้ำหนักเลยเพราะว่าผู้ประกอบการนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีเราสามารถที่จะทำได้อีกตัวหนึ่งที่เราสามารถทำได้เลยเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับออนไล
หลายประเทศกำลังทำตรงนี้เพราะว่าพวกนี้นะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่ามันยังเป็นสีเทาๆอยู่เพราะฉะนั้นหลายๆประเทศก็จะมีการเล่นงานในเรื่องของไอ้ตัวออนไลน์กับอีกส่วนหนึ่งเป็นการเล่นงานในลักษณะเขาเรียกว่าดูว่าเรื่องของอะไรครับจำกัดจำนวนเขาเรียกว่าโควต้าทีนี้ทาง WTO เนี่ยถ้าเรามีการทำข้อตกลงก็คือว่าถ้าเป็น FTA จะไม่มีกำแพงภาษีก็ไม่มีโควต้าแต่มันมีตรงที่ว่าถ้าอีกประเทศหนึ่งนะฮะมีการทำ FTA กับเราตัวเขาเองมีโควต้าเราสามารถใช้โควต้าเล่นงานเขากลับมาได้เขาเรียกกฎแห่งการเรียกว่า reciprocity ก็คือต่างตอบแทนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นช่องที่เราสามารถที่จะเล่นงานได้แต่อีกอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญนะฮะก็คือเรื่องเก็บภาษีเกี่ยวกับออนไลน์นะครับแล้วก็อีกอันนึงไอ้สินค้าที่เข้ามาเนี่ยผมบอกได้เลยครับเราจะต้องเจอสินค้าบางแห่งไม่ได้มาจากจีนแต่มาจากประเทศที่เราสามารถเก็บภาษีได้เพราะแหล่งกำเนิดสินค้าแต่อีกอันนึงผมชัวร์เลยครับมันจะมีเรื่องของอะไรครับเรื่องของดัมปิ้งกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของการอุดหนุนทางสินค้าแต่ว่าต้องระวังนิดนึงคือเราไปป้องกันแต่ด้านหนึ่งเราจะต้องส่งเสริม SME เราคือพูดง่ายเราจะต้องนะครับใช้ของเขาให้เป็นประโยชน์ด้วยคือไม่ใช่หมายความเราไปเล่นงานเขาเราต้องพัฒนาสินค้าเราให้ราคาถูกคุณภาพดีเพื่อเราจะไปเป็นสินค้าเราอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาคือที่หวังบางไม่เราไม่ใช่เล่นงานเขาแล้วไล่เขาไปออกแต่เราพยายามทำให้มันถูกต้องแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาสินค้าของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเขาเพื่อจะให้เขาเนี่ยช่วยเราในการขายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเล่นงานต้องคำนึงถึงตัวเราเองด้วยครับแล้วก็แฝงสำหรับในการดำเนินมาตรการด้วยครับอาจารย์มีข้อเสนอแนะยังไงบ้างกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของไทยให้สามารถพัฒนาสินค้าจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของต่างชาติให้ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมขอเรียนเลยนะครับว่าข้อแรกเลยรัฐบาลควรจะมีโคชชิ่งในที่นี้คืออะไรครับ SME เราพยายามช่วยนะแต่ไม่เคยตรงเป้าเลยไปลดเรื่องภาษีรวมอะไรต่างๆควรจะมีกลุ่มที่เป็นผู้ชำนาญเอามาจากต่างประเทศก็ได้มาโคชชิ่งโดยเฉพาะโดย SME ที่เราคิดว่าเราไม่อยากโหตีมันทั้งหมดคือจำกัดเขาเรียกว่าคอ SME คอ SME ก็คือกลุ่มซึ่งคิดว่าเป็นตัวที่สำคัญมากแล้วก็เข้าไปทีละกลุ่มอันนี้จะเป็นตัวช่วยเช่นเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของเกษตรนะครับเรื่องหลายหลายอย่างอันนี้ถ้าเราไปช่วยเขานะฮะมันจะช่วยขึ้นมาได้กับอีกอันหนึ่งทำไมเราไม่ช่วยกันนั้นพัฒนาแพลตฟอร์มของเรานะครับในเรื่องของออนไลน์นะครับเราใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศตลอดเลยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเรามีแกร็บใช่ไหมของต่างประเทศเขาแต่เราขนาดนี้เราก็มีอะไรครับโรบินฮูดที่บอกไหมครับโรบินฮูดของเราเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่พัฒนาร่วมกันนะหาแพลตฟอร์มของคนไทยอ่ะนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเอามาใช้สำหรับคนไทยและเอามาใช้ในต่างประเทศขึ้นมาได้อันนี้อีกอันหนึ่งที่คิดว่าต้องช่วยกันที่ตรงนี้ด้วยครับครับซึ่งตรงนี้เองภาครัฐก็สามารถช่วยกันสนับสนุนได้ด้วยสำหรับแพลตฟอร์มของไทยที่จะให้ go inter ไปให้ได้นะครับใช่ครับก็อย่างทุกวันนี้ผมยกตัวอย่างผมสั่งอาหารเนี่ยผมก็ใช้อะไรครับโรบินฮูดนะครับอันนี้ก็เสี่ยงเราไม่จำเป็นต้องใช้ต่างประเทศเลยทำไมถึงต้องให้ต่างประเทศเข้ามาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญ SME ต้องปรับนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันตอนนี้มันโอ้โหแข่งขันเยอะมากเลยเล่นออนไลน์เนี่ยมันจะเล่นในลักษณะที่เรียกว่าต้นทุนมันถูกแล้วก็อะไรครับแล้วก็คุณภาพใช้ได้นะอย่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่เขาต้นทุนถูกอะเขามีช่องว่างนะครับอย่างในบางประเทศอย่างผมยกอย่างเนี่ยแต่มูเนี่ยเป็นที่กลัวกันมากแต่ขนาดเดียวกันถ้าคุณดูในข่าวนะแม้ทั้งคนจีนเองก็ยังความรู้สึกว่ามีการละเมิดในด้านสิทธิเรื่องของแรงงานอะเพราะอย่างนี้ก็เป็นจุดอ่อนอันนึงที่สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องในการโต้ตอบนะฮะหรือว่ามันมีการอะไรครับมันมีการผิดกฎ WTO เพราะ WTO นั้น Fair Trade นั่นต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนด้วยครับเพราะอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเชิญเลยครับนอกจากการโคชชิ่งหรือว่าการให้องค์ความรู้กับทาง SME แล้วเรื่องของเงินทุนละอาจารย์ครับสินเชื่อสำคัญขนาดไหนครับเงินทุนจริงๆนะฮะผมคิดว่าผมยังไม่เคยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมานะฮะเราสังเกตดูประเทศเราเนี่ยมีการช่วยเหลือทางด้านของอะไรภาษีแต่มีอีกอันนึงที่สามารถทำได้ก็คือตั้งกองทุนสำหรับเขาเรียกโคชชิ่ง SME ด้วยว่าอันนี้เป็นตัวช่วยตั้งกองทุนขึ้นมาเช่นเดียวโดยร่วมกับเอกชนหรืออะไรได้และกองทุนอันเนี้ยก็ไปจ้างพวกเอ็กซ์เพิร์ทอาจจะต่างประเทศหรือจากอะไรต่างเหล่านี้มาโคชชิ่งในส่วนที่จะช่วยเหลือ SME และจะตำรวจไม่ใช่ช่วยเหลือทั้งหมดนั่นเป็นไปไม่ได้เอาเฉพาะคอก็คือกลุ่มที่มันมีความสำคัญในการแข่งขันของเราครับโดยเริ่มต้นจากพวกนี้มันจะช่วยลดไอ้เรื่องของอะไรผลกระทบที่มาจาก SME ได้กับอีกอันนึงก็คือช่วยคอพัฒนาตัวแพลตฟอร์มของเราเองอะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรกับออนไลน์การซื้อผ่านออนไลน์ซึ่งทำไมถึงต้องใช้ของต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะร่วมมือกันได้ครับครับข้อเสนอน่าสนใจมากเลยครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์สมชายมากเลยนะครับ
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่นะครับจับตาดูต่อไปนะครับสำหรับมาตรการและก็นโยบายที่ตอนนี้ทั้งกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งผลักดันออกมาอยู่ทั้งมาตรการระยะสั้นกลางและก็ยาวในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกับสินค้าจากต่างประเทศนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ